แห่ยินดีอาชิโชว์แหวนแต่งงานว่าที่เจ้าบ่าวเปฉ่ำสามวงแล้วเก๋ไก๋ก็ร่วมยินดีบันเทิงวันที่5สิงหาคม2567 14:47 นแห่ยินดีอาชิโชว์แหวนแต่งงานว่าที่เจ้าบ่าวเปฉ่ำสามวงแล้วเล่าที่มาแต่ละเหตุการณ์ขอบคุณแฟนหนุ่มเก๋ไก๋สไลเดอร์ก็ร่วมยินดีเปิดภาพหวานคู่สาวสวยคนดังบิวตี้บล็อกเกอร์อาชิตาเจ้าของช่องARCHITA Station โพสต์ภาพคู่วอร์มหวานใจโชว์แหวนดีใจได้แหวนแต่งงานแล้วว่าได้แหวนแต่งงานแล้วนะค่ะนี่ไม่ใช่ทิฟฟานี่แอนด์คอมพานีวงแรกที่พี่วอร์มให้ชี้จริงๆแล้วพี่วอร์มจะขอชี้เป็นแฟนที่งานโคเชลล่าปี2022บนจุดชมวิวแต่ชี้ดันชวนเพื่อนขึ้นไปด้วยเลยแผนแตกสุดท้ายพี่วอร์มให้ในคืนนั้นแหละแต่ก็ไม่ได้ขอเป็นแฟนนะแล้วก็ไม่เคยขอเลยขอทีเดียวคือขอแต่งงาน 5,555 แหวนที่ให้ชี้เป็นรุ่นทิฟฟานี่ทีไดมอนด์ไวริงที่ซื้อจากคิงพาวเวอร์ก่อนบินไปหาชี้ที่อเมริกาแล้วดันไซส์ผิดเปลี่ยนไม่ได้ชี้ใส่นิ้วโป้งยังหลวมคือตอนนี้ก็ยังได้แต่มองแต่ก็มีคุณค่าทางจิตใจมากๆค่ะแหวนมั่นที่พี่วอร์มขอแต่งงานที่เวอร์เนซ่าอิตาลีจริงๆแล้วพี่วอร์มซื้อจากช็อปทิฟฟานี่แอนด์คอมพานีสาขาแรกในโลกที่นิวยอร์ก USA และทริปอิตาลีก่อนจะให้ชี้พี่วอร์มเก็บไว้ในกระเป๋าตังค์แล้วโดนล้วงกระเป๋าแต่พี่วอร์มรู้สึกตัวทันเลยรีบสะบัดหนีคือเกือบแล้วจริงๆตอนแรกที่ชี้เห็นแหวนมั่นวงนี้ก็ชอบเลยเพราะเป็นเพชรทรงเหลี่ยมรุ่นทิฟฟานี่ทรูสวยถูกใจมากๆและก็ถึงเวลาที่ชีต้องซื้อแหวนมั่นและแหวนแต่งงานให้พี่วอร์มชีก็เลยเลือกแบรนด์ทิฟฟานี่แอนด์คอมพานีเพราะเป็นแบรนด์ที่พี่วอร์มชอบแล้วพี่วอร์มก็ซื้อแหวนแต่งงานให้ชีคืนสรุปที่ว่าตอนนี้มีแหวนทิฟฟานี่แอนด์คอมพานีสามวงจากผู้ชายคนเดียวขอบคุณพี่วอร์มนะคะท่ามกลางคอมเมนต์ยินดีรัวๆอาทิเก๋ไก๋สไลเดอร์ก็เข้าบอกด้วยว่ายินดีด้วยนะคะพี่อาทิและคอมเมนต์จากแฟนๆยินดีกันต่อเนื่องยินดีด้วยโยยอาทิน่ารักจังยินดีด้วยนะคะน้องชีเป็นต้นกฤษฎีกาโต้ชงร่างกรมสถานบันเทิงครบวงจรชี้เป็นของสำนักงานเศรษฐกิจการคลังการเมืองวันที่5สิงหาคม 2567 15:38 นกฤษฎีกาโต้ข่าวร่างกม.ประกอบธุรกิจสถานบันเทิงครบวงจรที่เปิดรับฟังความเห็นไม่ใช่ของกฤษฎีกาชี้เป็นร่างกรมของสำนักงานเศรษฐกิจการคลังกรณีมีการนำเสนอข่าวสำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาเปิดรับฟังความคิดเห็นต่อร่างงบร.บ.การประกอบธุรกิจสถานบันเทิงครบวงจรพ.ส.หรือ Entertainment Complex ระหว่างวันที่2ถึง18สิงหาคมเพื่อเป็นสถานที่ประกอบธุรกิจบันเทิงที่มีองค์ประกอบของธุรกิจหลากหลายประเภทรวมกันโดยมุ่งหวังให้เป็นกลไกสำคัญในการกระตุ้นการท่องเที่ยวและเศรษฐกิจของประเทศนั้นเมื่อวันที่5สิงหาคม2567นายนพดลเพรีฤกษ์รองเลขาธิการคณะกรรมการกฤษฎีกาในฐานะโฆษกสำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาชี้แจงว่ากรณีดังกล่าวไม่ถูกต้องตามความเป็นจริงทำให้ประชาชนเข้าใจคลาดเคลื่อนว่าสำนักงานเปิดรับฟังความคิดเห็นร่างกฎหมายดังกล่าวสำนักงานไม่ได้จัดทำขึ้นและไม่ได้เปิดรับฟังความคิดเห็นและจากการตรวจสอบพบว่าสำนักงานเศรษฐกิจการคลังส.ส.ค.เป็นหน่วยงานเจ้าของเรื่องได้เปิดรับฟังความคิดเห็นของประชาชนเพื่อประกอบการจัดทำร่างกฎหมายผ่านระบบกลางทางกฎหมาย www.law.go.th เป็นไปตามพ.ร.บ.หลักเกณฑ์การจัดทำร่างกฎหมายและการประเมินผลสัมฤทธิ์ของกฎหมายพ.ศ. 2562
หนุ่มสวีเดนทุบสถิติโลกป้องกันแชมป์กระโดดทำโอลิมปิกเกมได้อีกสมัยกีฬาวันที่6สิงหาคม2567 5:49 น.อามันดูพลันติสป้องกันแชมป์กระโดดค้ำชายโอลิมปิกเกมได้อีกสมัยหลังกระโดดข้ามความสูงทุบสถิติโลกที่ตัวเองเพิ่งทำไว้เมื่อไม่กี่เดือนที่ผ่านมาการแข่งขันกรีฑาโอลิมปิกเกม2024ที่ฝรั่งเศสเมื่อวันที่5สิงหาคมมีชิงชัยกัน4เหรียญทองกระโดดค้ำชายอามันดูพลันติสแชมป์เก่าจากสวีเดนคว้าเหรียญทองอีกสมัยหลังกระโดดข้ามความสูง 6.25 เมตรทุบสถิติโลกเดิม 6.24 เมตรที่ตัวเองทำไว้เมื่อเดือนเมษายนเหรียญเงินเป็นของแซมเคนดริกจากสหรัฐอเมริกา 5.95 เมตรและเหรียญทองแดงเอ็มมานูอิลคาราลิสจากกรีซ 5.90 เมตรด้านขว้างจากหญิงวาลารีออลแมนแชมป์เก่าจากสหรัฐอเมริกาคว้าเหรียญทองอีกสมัยหลังขว้างได้ไกลสุดระยะ 69.50 เมตรส่วนเหรียญเงินเป็นเฟิงปินจากจีนซึ่งขว้างได้ไกลสุด 67.51 เมตรเท่ากับเหรียญทองแดงซานดราเอลคาเซวิชจากโครเอเชียด้วยเหตุนี้การจัดอันดับของเฟิงกับเอลคาเซวิชจึงต้องตัดสินด้วยผลการคว้างระยะไกลสุดลำดับรองลงมาของทั้งคู่ซึ่งเฟิงทำระยะได้ 67.25 เมตรขณะที่เอลคาเซวิชทำได้ 64.25 เมตรวิ่ง 5,000 เมตรหญิงเหรียญทองเป็นของบีทริสเชอร์เบตจากเคนยา 14:28.56 วินาทีเหรียญเงินเป็นเฟสคิปเปียก้อนจากเคนยา 14:29.60 วินาทีและเหรียญทองแดงซิฟฟานฮัตซันแชมป์เก่าจากเนเธอร์แลนด์ 14:30.61 วินาทีวิ่ง800เมตรหญิงเหรียญทองเป็นของคีลี่ฮอชกินสันรองแชมป์เก่าจากสหราชอาณาจักร1:56.72 เหรียญเงินเป็นซิเกดูกูมาจากเอธิโอเปีย1:57.15 วินาทีและเหรียญทองแดงแมรี่โมราจากเคนยา1:57.42 วินาที